ครับสวัสดีครับพ่อภูป๋องนะครับในช่อง Gory Music Studio นะครับวันนี้จะมาสอนเพลงก้าวต่อไปนะครับของบอยพีชเมเกอร์นะครับเพลงนี้ก็มีรีเควสต์เข้ามาเนาะแล้วก็เพลงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าคีย์ผู้หญิงคีย์ผู้ชายนะครับก็เดี๋ยวจะคอร์ดเนี่ยทำไว้ให้โหลดทั้ง2คีย์เลยนะครับแต่ว่าในการเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเป็นคีย์ผู้ชายไปแล้วกันนะครับเพราะว่าคีย์ผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นอีกคีย์หนึ่งนะครับคีย์ผู้หญิงก็จะเป็นอีกคีย์หนึ่งนะครับทีนี้ในออริจินอลคีย์เนี่ยจะอยู่ในคีย์ E นะครับจะคอร์ด E ซึ่งของคุณบอยพีชเมเกอร์เนี่ยเสียงสูงอยู่แล้วนะครับก็ผมเลยมาเปลี่ยนให้มันอยู่ในคีย์ D เนาะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเองนะครับไม่ได้เล่นกับ YouTube อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตามคีย์ E นั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากเล่นกับ YouTube แล้วก็ใช้เจ้าคาโปแค่นั้นเองนะครับก็มาหนีบในคาโปเนี่ยอยู่ในเฟสที่2นะครับก็จะเล่นก็จะเป็นคีย์ E ทันทีนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเปิด YouTube แล้วก็เล่นได้เลยนะครับทีนี้ผมจะสอนอยู่ในคีย์ D เนาะทีนี้คีย์ D นะครับก็ใช้คอร์ดอะไรครับ D E minor นะครับ F sharp minor F sharp minor ไม่แน่ใจนะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะ G A แล้วก็ B minor แต่อันนี้เป็นกลุ่มคอร์ดที่อยู่ในคีย์ D นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูว่าไอ้คอร์ดคีย์ดีตัวนี้นะครับมันใช้ยังไงนะครับทีนี้เพลงนี้นะครับอยู่ที่72นะครับแพทเทิร์นที่ใช้นะครับด้วยความที่ท่อนฮุกกับท่อนเวอร์สนะครับมี2ท่อนแค่นั้นเองเขาจะมีเวอร์ส1เวอร์ส2แล้วก็ไปฮุกนะครับผมก็เลยว่าถ้าท่อนฮุกของมันเนี่ยใช้เยอะใช้ครึ่งห้องนะครับเยอะผมก็เลยต้องลงขึ้นลงนะครับอาจจะต้องใช้แพทเทิร์นนี้แต่ว่าในท่อนเวอร์สเนี่ยมันมีเต็มห้องนะครับเยอะก็เราสามารถใช้2แพทเทิร์นผสมกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเต็มห้องเนี่ยเราจะดีอย่างนี้นะครับสบายกว่าแต่ว่าพอเป็นครึ่งห้องเมื่อไหร่เนี่ยแพทเทิร์นนี้มันก็จะกลายเป็นว่ายากทันทีนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นนิดนึงนะเปลี่ยนไปเป็นแบบลงขึ้นลงนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็ลองเปลี่ยนดูเนาะทีนี้ก็จะเล่นอยู่2แบบนะครับของแพทเทิร์นในการในท่อนเวอร์สกับท่อนคอรัสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอร์ดเซตแรกก่อนนะครับอันนี้อยู่ในคีย์ดีนะครับโอเคมาดูประมาณนี้นะครับคอร์ดชุดนี้เนาะลองฝึกคอร์ดชุดนี้ก่อนนะครับ1 2 3 4ดีๆมาก่อนก็ได้นะครับจะได้จับเสียงร้องได้อีกห้องนึง1ชีวิตที่ประทับให้มามันคงไม่รู้ว่าครึ่งห้องนะครับดีดลงอย่างเดียวก็ได้เท่าไหร่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์นะครับแล้วก็ไปที่เวอร์ส2นะครับแบกกางเขนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไปดูในท่อนฮุกนะครับเวลาฝึกนะครับพยายามฝึกคอร์ดโฟกัสที่คอร์ดกีตาร์เนาะแล้วให้ผมเนี่ยเป็นคนร้องไปนะครับที่ผมร้องไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะงงๆว่าเอ๊ะมันเล่นท่อนไหนยังไงเนาะมาดูท่อนฮุกนะครับพอคีย์ดีเนี่ยก็จะร้องง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออริจินอลคีย์เหมือนใน YouTube เนาะที่โบสถ์ผมก็เล่นคีย์ดีนะครับถ้าผมนำนะเพราะผู้ชายร้องนะ1 2 3 วันจำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ในใจเรื่องเขาใช้คอร์ดเซตเดิมนะครับเซตนี้เหมือนเดิมนะครับฝึกเซตนี้ให้คล่องนะครับวนไปเรื่อยๆนี่แยกเป็นท่อนๆเดี๋ยวผมร้องทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้จะสังเกตว่าขนาดเป็นคีย์ดีเนี่ยยังสูงเลยนะบางบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังถ้าเป็นคีย์อีนะออริจินอลนี่โอ้โหร้องกันแบบว่าบากบันทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวก็จะสูงมากนะครับคีย์ผู้ชายก็เป็นดีก็ได้หรือจะไปถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเนี่ยแต่ผมว่า C เนี่ยน่าจะต่ำไปนะครับเพราะว่าท่อนแรก1 1 1ชีวิตตรงเนี้ยจะต่ำมากนะทีนี้มาดูทั้งเพลงนะครับในส่วนของคีย์ D เนาะเดี๋ยวเผื่อจะได้เล่น G ให้ดูด้วยนะครับแต่ว่า G เนี่ยอาจจะไม่มีผู้หญิงร้องนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูกันมาทั้งเพลงเนาะ1 2 3ย้ำดีก่อนนะครับเพื่อจับคีย์นะครับ1ชีวิต
พระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจขอมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายดายมันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายขอรับนะครับบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นโน้มตัวก้าวไปจะรับใช้ในใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู้เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราประมาณนี้นะครับทีนี้ในคีย์ผู้หญิงเนี่ยก็จะเล่นเป็นคีย์ G เนาะอันนี้ผมดูมาจากคลิปโคเวอร์ของน้องพลอยชมพูนะครับก็จะเล่นเป็นอันนี้ซึ่งถ้าผู้ชายร้องในคีย์ G เนี่ยมันเล่นง่ายนะแต่ว่าเสียงมันจะสูงมากหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาน้องคงไม่รู้ว่าก็จะสูงขึ้นไปเลยนะครับโอเคทีนี้อย่างท่อนฮุกเนี่ยสูงนะบ้ามันทำด้วยใจสุดแรงกำลังอันนี้ก็สูงไปนะครับก็ผู้ชายคีย์ดีเนาะสรุปแล้วก็คืออยู่ในคีย์ดีแล้วก็คาโป้ถ้าเกิดว่าจะเล่นไปกับ YouTube นะครับดีบคาโป้2แค่นั้นเองส่วนคอร์ดนะครับก็จะให้ไปทั้ง2คีย์เลยนะหลักการเนี่ยเหมือนกันนะครับก็มีการแบ่งห้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วแพทเทิร์นการดีดก็ผมก็ใช้อยู่2แพทเทิร์นเนี่ยสลับไปสลับมานะครับเวอร์สก็แพทเทิร์นแบบเพลงช้าแล้วก็พอท่อนฮุกเนี่ยผมก็แบ่งตัดออกไปตัวนึงนะครับเพื่อให้มันเล่นง่ายประมาณนี้นะครับลองฝึกดูนะครับก้าวต่อไปนะครับก็ฝึกกีตาร์ต่อไปนะครับแล้วก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มนะครับที่กำลังจะทำขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับอัปเดตข่าวสารยังไงแล้วเดี๋ยวก็อยากให้สอนเพลงอะไรก็รีเควสต์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับเจอกันคลิปหน้าครับ